โอ้ยเอ้ยปลาหรือคนเนี่ยหัวเป็นปลาขาเป็นคนตัวประหลาดหรือเปล่าเนี่ยประหลาดน่ะมันมาจับไดโนเสาร์น้องก็ช้าไปอีกแล้วดูสิมันจับไดโนเสาร์แล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยน้องบังอาจทำลูกน้องข้าลิ้นใหญ่มันก็ปะวะมันยังเหลือหัวหน้ามาอีกตัวนึงนะต้องระวังด้วยนะไม่เจ็บไม่คันสักกันนิดรับพลังข้าไปจบนี่นาละสามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโตแม่ลูกเลยนะเราต้องจับมาทดลองให้ได้เลยน่าสนุกแล้วสิเอาล่ะลงไปจัดการมันพวกเอาน้องช้าทำไมมีฮักหัวไซเลนเฮดมากลางไดโนเสาร์บ้านเราล่ะเฮ้ยมาจับไดโนเสาร์น้องชาไปหมดเลยอะดูดิไข่มันก็ไปด้วยนะเฮ้ยไทเซอร์ท็อปแม่ลูกกับแบคคิโออ่ะจะปลอดภัยไหมเนี่ยเจ้าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกกับไซเลนเฮดหัวไดโนเสาร์อ่ะต้องส่งพวกมาจับไดโนเสาร์แล้วอีกแน่เลยจะปลอดภัยไหมนะไดโนเสาร์เราเนี่ยนั่นไงน้องนัชชาเจ้าสัตว์ประหลาดน่ะมันมาจับไดโนเสาร์น้องนัชชาไปอีกแล้วดูสิมันจับไดโนเสาร์แล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยน้องนัชชาบอกว่าชักไม่ได้การแล้วลูกเดี๋ยวเสาแตกตื่นกันขนาดนี้ร้องเสียงหลงเลยอ่ะเอ้ยมันหุ่นกระป๋องอะไรเนี่ยมันมายิงแสงใส่ไดโนเสาร์เราเนี่ยเอ้าไดโนเสาร์รีบวิ่งเร็วๆทีละทีวิ่งเร็วเลยหุ่นยนต์กระป๋องอะไรเนี่ยว้ามันยิงแสงเลเซอร์ใส่แล้วรีบวิ่งดวนดวนดวนไม่ตัวอะไรอ่ะเอ้าสเปนเซอร์รีบวิ่งเลยเอ้ยปลาหรือคนเนี่ยหัวเป็นปลาขาเป็นคนตัวประหลาดหรือเปล่าเนี่ยรีบวิ่งเร็วตัวประหลาดไล่กัดแล้วมันคือปลาอะไรเนี่ยขนฟองใสใหญ่เลยเอ้ยมันใช้มือจับหุ่นยนต์มาขโมยไดโนเสาร์แล้วไปแล้วนั่นไงไทเซอราทอปส์โดนมันจับไปแล้วนะช้าโอ้ยสูตรไดโนเสาร์แล้วแตกตื่นหมดแล้วนะช้าเอ้ยจะทีเล็กจะเล็กรีบวิ่งทีเล็กรีบวิ่งโอ้โหมีหุ่นยนต์ด้วยนะหุ่นยนต์ล่าไดโนเสาร์เนี่ยขนาดทีเล็กยังสู้ไม่ได้เลยโอ้ยไดโนเสาร์แล้วถูกจับไปหมดแล้วขนาดไข่ยังถูกจับไปเลยอ่ะดูสิมันเอาเจ้าทีเล็กมัดปากไปแล้วอ่ะเอ๊ว่าแต่มันจับไดโนเสาร์แล้วไปทำอะไรนั่นไงมันจับไดโนเสาร์แล้วขึ้นยานไปแล้วอ่ะมันเอาไปทำอะไรอ่ะพ่อว่าเริ่มไม่ได้การแล้วล่ะลูกโอ้นี่เองไซเลนเฮดนี่นาที่จับไดโนเสาร์แล้วไปนั่นไงมันเอายานอวกาศมาแล้วอ่ะ
ยมันจับไดโนเสาร์เรามากินที่ทะเลเหรอเนี่ยเอามาให้ลูกมันกินดูดิยังใส่ทำเพิร์ดอยู่เลยอ่ะมันจับไดโนเสาร์เรามาที่ทะเลให้ลูกมันกินจริงด้วยเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดหัวคีเล็กที่นามันอยู่บนเกาะที่มีภูเขาเยอะๆทำไงอ่ะโอ้ยแสดงหัวตุ๊กแกด้วยนะโอ้มันมาทำอะไรกันเพียบเลยอ่ะนี่มันฮักหัวไซเลนเฮดอยู่บนเกาะแล้วไดโนเสาร์ก็นั่งเรือมาหรือว่ามันจับไดโนเสาร์เหล่านี้มากินที่เกาะล้างนั่นไงเรือมาถึงแล้วโอ้ยเราจะช่วยยังไงดีอ่ะทีเนี้ยตัวใหญ่กว่านะกว่าภูเขาอีกเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดหัวรถถังอ่ะไซเลนหัวอึก็มาด้วยโหนี่อีกเกาะนึงเหรอเนี่ยมี2เกาะเลยเหรอปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์ไซเลนเฮดกินไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดโกโกวานี่นะโอ้ยมันจะมากินไดโนเสาร์กับเขาด้วยเหรอเนี่ยชักไม่ได้เรื่องแล้วนี่มันปาร์ตี้กินไดโนเสาร์ชัดๆนั่นไงมันรีบวิ่งมาแล้วว่ะโอ้ยใครก็ได้จัดการมันทีไม่ไหวแล้วไดโนเสาร์พ่อว่าเราเรียกกำลังเสริมดีกว่าหุ่นยนต์กบกวามาช่วยมาช้าหน่อยเย้มาแล้วโอ้โหฮักหัวไซเลนเฮดถูกยิงไปแล้วโอ้ยมีแสงเลเซอร์ด้วยนี่คือเลเซอร์นะน่ะพ่อว่าเรียกโกโกวามาช่วยเราดีกว่าพ่วงนางฟ้ามาด้วยนะลูกสัตว์ประหลาดมันเยอะนั่นไงโกโกวากับนางฟ้ามาช่วยเราแล้วจัดการมันเลยเออพี่นางฟ้าไล่เวทมนต์แล้วเย้จัดการเจ้าหัวตุ๊กแกเลยมันเป็นหัวหน้าต่อไปเรามากินปลาเผากันดีกว่าตาเรียบร้อยวันนี้ได้ทั้งไก่ย่างปลาเผาเลยสุดยอดบังอาจทำลูกน้องข้าลิ้นใหญ่ก็ปะวะมันยังเหลือหัวหน้ามาอีกตัวนึงนะต้องระวังด้วยล่ะไม่เจ็บไม่คันสักนิดรับพลังข้าไปก็จบนี่นากินไดโนเสาร์ต่อแล้วนะแย่แล้วทุกคนหุ่นยนต์กบกวายังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยขอกำลังเสริมอีกคนหนึ่งได้ไหมอ่ะคราวนี้เอาเก่งๆเลยนะโอ้โหโดเรมอนมาช่วยเราแล้ววะเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยโดเรมอนให้ชุดเกราะเสริมพลังดูสิกลายเป็นไอรอนแมนตัวใหญ่ยักษ์เลยอ่ะสีแดงเลยเข้ามาเลยเจ้าหุ่นกระป๋องเดี๋ยวเจอเป็นใหม่ว้าวในที่สุดไอรอนแมนก็จัดการแสดงเฮดได้แล้วแต่เอ๊ะเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่า
ใครไดโนเสาร์ยังอยู่เลยไอรอนแมนมาช่วยหน่อยโอ้โหไอรอนแมนกระโดดพังรถ10ล้อกระเด็นหายไปเลยและแล้วไอรอนแมนก็ช่วยไข่ไดโนเสาร์ของแม่ทีเล็กได้อย่างปลอดภัยแหละทุกคนดูสิเหล่าไดโนเสาร์ก็พากันกลับจูราสสิคปาร์คแล้วข่าวหลังต้องระวังด้วยแหละจะพวกไดโนเสาร์โอเควันนี้ปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆในการช่วยไดโนเสาร์ของเราต่อไปไปละบ๊ายบาย